คือที่ออกมาผลนี่คืออยากให้ทุกอย่างหยุดปีนะครับทุกเรื่องตั้งแต่เรื่องกับเรื่องที่แจ้งความไว้ก็นะผมก็ให้ไอ้ท่อนเดียวนะผมปะเท้าแกครับคือแกกับรักปอกับมันปอรักนุ่ยมานานแล้วรักลูกยังไม่ได้เคลียร์ค่ะแต่ว่าก็เห็นคลิปของคุณพ่อแล้วก็สบายใจขึ้นค่ะแล้วก็ขอบคุณคุณพ่อที่ยังไงก็ออกมาพูดความจริงแล้วก็ยังปกป้องหนูตอนที่หนูเห็นโพสต์ของคุณป้าตอนนั้นหนูก็โกรธมากค่ะหนูก็เลยให้ทนายดำเนินคดีแต่ว่าในเมื่อคุณพ่อขอให้จบเราก็จบให้คุณพ่อหนูไม่รู้จักเขาและหนูว่าเขาก็ไม่รู้จักหนูเพราะถ้าเขารู้จักหนูเขาจะไม่โพสต์อะไรแบบนี้เพราะคนที่รู้ดีที่สุดก็คือพ่อและหนูแล้วคุณพ่อยังไงมีการโอนเงินให้ยังไงบ้างช่วยเหลือตลอดให้มาเรื่อยๆเป็นระยะมากน้อยแล้วแต่โอกาสและแล้วแต่เหตุผลที่คุณพ่อให้มาหนูเป็นคนที่ซีเรียสกับเรื่องเงินมากคนในครอบครัวจะรู้ดีคือจะให้ทำอะไรสักอย่างจะต้องมีเหตุผลที่มันน่าเชื่อถือแล้วก็นำไปใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์คือมันที่หนูต้องออกมาพูดเพราะคุณป้านะเขาบอกว่าหนูไม่เคยใยดีอะไรพ่อเลยแต่หนูออกมาปกป้องตัวเองคือหนูต้องบอกทุกคนว่าถ้าอันไหนที่หนูพูดแล้วมันทำให้พ่อดูแย่หรือทำให้มันดูทุกคนแย่หนูต้องขอโทษด้วยเพราะว่าหนูก็ตื่นเต้นแล้วก็หนูก็เสียใจกับเรื่องนี้มากๆพ่อมานานแล้วหรือยังครับ2เดือนค่ะแต่เพิ่งให้ไป3วันที่แล้วปัญหามันเกิดจากเพิ่งให้ไป3วันแล้วคุณพ่อก็โทรกลับมาอีก2วันหนูก็มองว่าเพิ่งให้แล้ววันนี้จะเอาอีกก็เลยมีปัญหากันหนูก็เลยถามพ่อตรงๆว่าพอแล้วไหมพ่อหนูเสียความรู้สึกอ่ะแล้วพ่อเอา 3,000 นั้นไปทำอะไรแล้วพอหนูพูดแค่ว่าหนูเสียความรู้สึกแค่นี้แหละปัญหาก็มาเลยคำเดียวเท่าหนูไม่เคยมองพ่อเป็นขอทานนะคะหนูไม่เคยเพราะว่าหนูมีผู้มีพระคุณอีกหลายคนที่ตอนที่หนูลำบากหนูไปขอข้าวกินอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ตอบแทนทุกคนแล้วทำไมคนที่เกิดหนูมาหนูจะทำดีด้วยไม่ได้หนูให้เงินพ่อไปแล้วแล้วมันก็ไม่พอสำหรับพ่อพ่อก็เลยบั่นทอนจิตใจน้อยใจว่าโอเคถ้าพ่อแย่มากเราก็ตัดขาดไม่ต้องมาคุยกับพ่อแล้วพ่อพูดอย่างนี้มาตลอดที่เรารู้จักกันเราก็งอนกันมาตลอดดีกันงอนกันสุดท้ายหนูก็แพ้ภัยตัวเองเห็นพ่อโพสต์หน่อยก็ไม่ได้เห็นพ่อลำบากก็จะทักหาแต่ครั้งนี้มันมีคุณป้าคนนั้นเข้ามาไงคะเพลงเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวหนูแต่งคนเดียวบนรถตอนไปเล่นคอนเสิร์ตและคุณแม่ก็เป็นคนฟังอยู่ตลอดและเมื่อแต่งเสร็จหนูเองที่เป็นคนส่งให้คุณพ่อฟังและหนูก็ยังถามว่าลูกสาวพ่อเนี่ยเก่งไหมเพราะหนูภูมิใจมากที่หนูแต่งเพลงนี้เสร็จถ้าเป็นเรื่องงานแต่งเพลงใจทุกงานค่ะเพราะหนูก็มองว่าหนูได้มาหนูก็ควรจะแบ่งกลัวเรื่องจะไม่จบไหมคะกลัวค่ะกลัวว่าจะมีเพิ่มมาอีกแต่ส่วนตัวหนูพ่อบอกให้จบหนูก็จบส่วนเรื่องที่หนูกับพ่อจะเป็นยังไงต่อไปนั้นขอให้มันเป็นเรื่องภายในครอบครัวแล้วขอให้มันจะดีจะรักกันพ่อจะทักมาหนูจะทักไปก็ขอมันเป็นเรื่องของครอบครัวค่ะทุกคนเพราะตอนนี้หนูสงสารแม่กับน้องมากI'm gonna make you mine.